ชมไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับซึ่งมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากเขามีการจัดประชุมสัมมนาเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ใกล้ถึงเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นครับที่โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์อำเภอเมืองจังหวัดตากมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตากได้มีการจัดประชุมสัมมนาเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ใกล้ถึงครับโดยมีนายอุดรตันติสุนทรประธานมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาพร้อมผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาซึ่งมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดตากครับอาจารย์และก็นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนตากและผู้สมัครผ่านมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น255คนสืบเนื่องมาจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปีพ.ศ. 2562ที่มีการปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับพร้อมกับได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับที่5ปีพ.ศ. 2562พระราชบัญญัติเทศบาลฉบับที่14ปี2562พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฉบับที่7พ.ศ. 2562ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17เมษายนที่ผ่านมาเป็นต้นไปรวมทั้งได้มีการคาดการณ์ว่ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงของเดือนสิงหาถึงเดือนธันวาคมปี2562นี้ครับจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างชัดเจนเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป